ดีค่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะชัดครับผมโอเคค่ะงั้นก็เริ่มเลยนะคะมีเวลา20นาทีค่ะเหมือนได้ยินเสียงตัวเองย้อนกลับมาขอสักครู่นะคะแนะนำตัวนะคะชายรถกุลค่ะเก๋เป็น Google Certified Innovator นะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพครูค่ะแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะคะเก๋ก็จะมาแลกเปลี่ยนกับทุกคนเลยนะคะเกี่ยวกับว่าเราจะใช้เครื่องมือของ Google Education ได้อย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเครื่องมือเพื่อการศึกษาของ Google นะคะที่เก๋คิดว่าอยากจะมาแลกเปลี่ยนกับทุกคนค่ะเพราะว่าในส่วนของชุดเครื่องมือเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะหลายๆคนอาจจะรู้จัก Google Classroom นะคะ Google Size นะคะหรือว่า Google Meet ซึ่งเป็นของยอดฮิตนะคะในช่วงประมาณเดือนเมษายนสภาคมที่ผ่านมานะคะที่ทุกคนก็พยายามที่จะหาเครื่องมือของ Google ในการใช้นะคะตอนนี้นะคะก็เก็บแบ่งแคตตากรีมาให้นะคะเป็นทั้งหมด5หัวข้อนะคะว่าเราสามารถที่จะดึงเครื่องมือของ Google มาใช้ยังไงได้บ้างค่ะอันดับแรกนะคะก็คือชุดเครื่องมือนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างค่ะการสร้างนี่เก็บหมายถึงอะไรนะคะตัวชุดเครื่องมือของทาง Google อะค่ะจะมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนนะคะการเรียนรู้นะคะการสร้างสื่อการสอนต่างๆการสร้างเนี่ยก็จะช่วยทําให้อาจารย์นะคะหรือว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะสร้างสื่อการสอนได้ค่ะเดี๋ยวชี้ให้ดูค่ะจากนี้ก็จะมี Google Docs นะคะที่ทุกคนอาจจะเคยใช้กันอยู่นะคะหรือการสร้างเว็บไซต์การสร้างสไลด์นะคะด้วย Google Slide นะคะแล้วก็การใช้ตัวแจมบอร์ดค่ะแจมบอร์ดเนี่ยจะเป็นเครื่องมือนะคะเหมือนเป็นกระดานไวท์บอร์ดที่จะช่วยให้อาจารย์สามารถเขียนได้แล้วก็ดึงผู้เรียนมาเบรนสตอร์มร่วมกันได้นะคะผ่านโพสต์อิทค่ะเดี๋ยวปรึกษาทีมงานนิดนึงค่ะมันมีเสียงสะท้อนกลับมาตลอดเลยแต่ว่าเก๋ก็จะพูดไปเรื่อยนะคะอันที่สองนะคะชุดเครื่องมือที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารค่ะก็คืออย่างถ้าเราใช้กันอยู่แล้วก็พวก Gmail ใช่ไหมคะGmail แล้วก็มันจะมีอย่างถ้าเป็นของ Mahidol ก็อาจจะมี mahidol.edu นะคะที่ที่เป็นเมลขององค์กรนะคะซึ่งอาจารย์สามารถที่จะเลือกใช้ตรงนี้นะคะในการที่จะสื่อสารกับผู้เรียนนะคะโอเคเสียงชัดแล้วค่ะแล้วก็มีเรื่องของปฏิทินค่ะเก๋ใช้ปฏิทินนะคะของ Google Calendar เนี่ยแทบทุกวันเลยเพื่อที่จะนอกจากใช้บันทึกของตัวเองแล้วค่ะแต่เรายังต้องสื่อสารกับทีมงานนะคะหรือว่าสื่อสารไปยังผู้เรียนหรือว่าผู้ที่เรานัดหมายกันนะคะถ้าอาจารย์สามารถที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะในเรื่องของการนัดหมายกับผู้เรียนได้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะใช้ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีแล้วก็ประหยัดเวลาได้เยอะเลยซึ่งตัว Google Calendar นะคะมันมีการอินทิเกรตกับตัวแอปพลิเคชันนะคะ Google Meet นะคะซึ่งทำวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะการนัดหมายผ่าน Google Calendar ก็จะทำให้ผู้รับหมายผู้ที่รับนัดหมายเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับเราได้อย่างดีเช่นไม่สะดวกนะคะของเลื่อนวันต่างๆเหล่านี้เป็นต้นค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัว Google Meet ค่ะ Google Meet ก็คือใช้ทำวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะซึ่งตอนนี้ Google ก็เปิดให้ใช้ได้สูงสุดถึง250คนแล้วก็สามารถที่จะอัดวิดีโอได้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเครื่องมือนะคะเพื่อการศึกษาที่เราใช้สำหรับรวบรวมค่ะทำไมเก๋ถึงเรียกว่ารวบรวมเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนที่อาจารย์นะคะต้องการที่จะรวบรวมสื่อการสอนนะคะรวบรวมรูปภาพนะคะหรือวิดีโอต่างๆนะคะหรือว่าแผ่นงานใบงานต่างๆที่เราจะเผยแพร่ให้กับคนทางบ้านนะคะเก๋ก็เลยเลือกมา4อันนี้นะคะก็คือตัว Google Classroom ค่ะ Google Classroom เนี่ยอาจารย์สามารถที่จะสร้างห้องเรียนในรายวิชาต่างๆได้นะคะแล้วก็ดึงผู้เรียนเข้ามาในห้องนะคะผ่านรหัสซึ่งสามารถทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะคะอาจจะใช้ของแอปพลิเคชันที่มันเป็น G Suite ของมหาวิทยาลัยก็สะดวกนะคะหรือว่าจะใช้ตัว Gmail ส่วนตัวนะคะก็ได้นะคะแต่ถ้าให้เก๋แนะนำก็คือใช้ของตัวที่เป็นการศึกษานะคะซึ่งเป็นมันจะทำฟีเจอร์ได้เยอะขึ้นนะคะสำหรับเรื่องของเช่นการ
เก็บคะแนนนะคะการบันทึกคะแนนแล้วก็การดาวน์โหลดคะแนนต่างๆเป็นต้นนะคะก็จะทําได้แล้วก็ปริมาณนักศึกษาหรือนักเรียนที่เข้ามาในคลาสจะทําได้เยอะขึ้นนะคะตรงนี้ก็คือสําหรับรวบรวมอะไรได้อีกนะคะคืออย่างเช่นเรื่องของสื่อการเรียนรู้เช่นอาจารย์มีสไลด์นําเสนอก็สามารถเอาไปฝากไว้ในคลาสรูมนะคะเป็นเหมือนพอร์ทัลเรียกว่าเป็นเหมือนพอร์ทัลที่จะให้นักเรียนนักศึกษานะคะสามารถเข้ามาถึงสื่อหรือคลังการเรียนรู้ของอาจารย์ได้ที่เดียวนะคะเว็บไซต์ค่ะ Google Site นะคะหลังจากที่พอมี Google Classroom ลอนช์ออกมานะคะ Google Site ก็อาจจะคนก็จะใช้น้อยลงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำ Project Management นะคะหรือว่าการทำ E-Portfolio ต่างๆนะคะที่สามารถที่จะเป็นแหล่งรวบรวมนะคะอย่างเช่นสมมุติว่ามีงานมหิดลนะคะเราสามารถที่จะใช้เว็บไซต์อะค่ะในการสร้างนะคะเป็นเหมือน internal เป็นแบบภายในว่าเราทำโปรเจกต์นี้ร่วมกันนะคะแล้วก็ใช้เว็บไซต์ในการบริหารโครงการเป็นต้นนะคะซึ่งถ้าในการทำงานหรือว่าคุณอาจารย์นะคะให้โจทย์กับนักศึกษานิสิตต่างๆเราสามารถให้เขาเป็นคนสร้างเว็บไซต์แล้วก็เอาทั้งก้อนเว็บไซต์เนี่ยมาส่งเราซึ่งข้อดีของการใช้เว็บไซต์ก็คือมันจะอินทิเกรตกับแอปพลิเคชันอื่นๆของทาง Google เช่นนักศึกษามีสไลด์ที่จะนำเสนอก็อยู่ในนั้นนะคะมีตัว YouTube ที่ไปเก็บข้อมูลต่างๆเข้ามานะคะหรือว่ามีเอกสาร Google Docs ไฟล์ PDF ต่างๆนะคะที่ลิงก์กับ Google Drive ก็จะลิงก์เข้ามาที่เว็บไซต์ทำให้เราเห็นภาพรวมของโปรเจกต์ซึ่งข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนักศึกษาเองค่ะหลังจากที่เขาจบไปเขาก็สามารถกลับมาย้อนดูนะคะแล้วก็ได้ไอเดียการทำโปรเจกต์แมเนจเมนต์ตั้งแต่มหาวิทยาลัยด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะคะ YouTube ค่ะก็เวลาเรารวบรวมวิดีโอต่างๆเราสามารถใช้ตัว YouTube เป็นเพลย์ลิสต์เนอะหลายๆคนก็ใช้กันอยู่แล้วนะแต่ว่าอาจารย์เอกก็แนะนำว่าเราสามารถใช้เป็นเพลย์ลิสต์ได้อาจารย์อาจจะคิวเรตวิดีโอต่างประเทศหรือว่าวิดีโอต่างๆเข้ามานะคะทำเพลย์ลิสต์ส่งให้นักศึกษานิสิตนักศึกษาได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือโฟโต้ค่ะหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะตัว Google Photo นะคะเป็นที่ฝากรูปภาพนะคะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดบนมือถือได้ด้วยนะคะทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะคะแล้วก็ดูบนเดสก์ท็อปนะคะดูบนเบราว์เซอร์ได้รูปภาพต่างๆที่เราทำโปรเจกต์หรือว่ารูปภาพส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเคลียร์เครื่องเคลียร์พื้นที่บนมือถือของเราได้นะคะผ่านตัวGoogle Photo เนอะนะคะซึ่งก็เลือกได้ทั้งตัว Gmail หรือว่าตัว Account ที่เป็น G Suite ของโรงเรียนหรือของมหาวิทยาลัยค่ะถัดมานะคะเครื่องมือที่เกี่ยวกับการวัดผลนะคะอาจารย์ต้องบางทีต้องมีการประเมินระหว่างเรียนนะคะมีการประเมินการทดสอบต่างๆก็เลือกใช้ Google Form ได้ Google Form ก็จะมีชุดเครื่องมือที่เกี่ยวกับการตอบตั้งค่าการเช็คคะแนนให้กับผู้เรียนอัตโนมัติเนอะนะคะหลังถ้าเป็นข้อสอบลักษณะของตัวปรนัยนะคะก็สามารถที่จะรวบรวมสิ่งเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็ตัว Google Spreadsheet นะคะซึ่ง Google Spreadsheet เนี่ยสามารถที่จะลิงก์กับตัวเราสามารถที่จะเขียนโค้ดเข้ามาเพิ่มเนื้อมาเสริมเพิ่มแล้วก็สามารถที่จะทำงานในตรงสูตรต่างๆนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันอื่นๆได้อีกด้วยค่ะถัดมาที่ตอนนี้ก็คือหลายๆคนนิยมใช้นะคะคือตัว Google Data Studio ค่ะซึ่งเอาไว้สำหรับการประมวลข้อมูลที่เยอะๆนะคะซึ่งทางเกดเชื่อว่าทางอาจารย์นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าใช้ตรงนี้ในการที่จะดึงข้อมูลเข้ามาแล้วก็วิเคราะห์มากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราเห็นภาพรวมของนักศึกษานะคะว่าเอ๊ะตรงไหนที่เราสามารถที่จะเติมเต็มได้โดยเฉพาะวิชาที่จำนวนปริมาณนักศึกษาเยอะๆนะคะในปีหนึ่งต่างๆเนี่ยก็ดึงตัว Data Studio มาเป็นเครื่องมือในการที่จะวัดผลนะคะแล้วก็เรียนรู้กับ Data เหล่านั้นนะคะซึ่งเป็นชุดเครื่องมือฟรีที่ Google มีให้ด้วยนะคะลอง search Google Data Studio ไปในนั้นนะคะค่ะอันนี้นะคะอันสุดท้ายเก๋อยากจะแชร์มากนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเนื้อหาค่ะ Google เขามีมิชชั่นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของว่าทำยังไงให้คนเข้าถึงข้อมูลนะคะและใช้ประโยชน์จากข้อมูลมากที่สุดนะคะแล้วก็เหมือน accessible แล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าตัว Google ก็จะมีการทำproduct หรือว่าผลิตภัณฑ์เช่น Google Art and Culture นะคะซึ่งในเว็บไซต์หรือว่าในแอปพลิเคชันค่ะทุกคนเข้าไปศึกษานะคะแล้วก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยมันเราสามารถที่จะเข้าถึงมิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะทั้งเป็นงานศิลปะหรือว่าพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Google ที่อนุญาตให้ Google เข้าไปถ่ายนะคะด้วยภาพที่เป็นลักษณะมีความละเอียดสูง
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราดึงมาใช้ในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ได้นะคะอาจารย์ก็คือดึงอาจจะให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้คำถามในการที่จะชี้นำคำถามต่างๆที่จะดึงให้นักศึกษา engagement กับการเรียนรู้ได้ค่ะ Google Earth ก็เช่นกันนะคะใน Google Earth เนี่ยถ้าเราเข้าไปนะคะก็จะเป็นมากกว่าลูกโลกธรรมดาด้วยนะคะมันจะมีฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมนะคะฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาตินะคะฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของควิซมีแบบมีควิซด้านงานโบราณคดีต่างๆนะคะหรือเรื่องสัตว์อะไรเงี้ยให้เราเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะซึ่งเขาทำเป็นซีรีส์นะคะที่เป็นหัวข้อนะคะเดี๋ยวเกจะอาจจะมีเปิดให้ดูได้นะคะช่วงหลังๆนะคะแล้วก็ตัว Be Internet Awesome ค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาเหมือนกันทำไมเกิดถึงเรียกเป็นเนื้อหาเพราะว่า Google ทำเป็นลักษณะของหลักสูตรชื่อ Be Internet Awesome นะคะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการช่วยให้นักเรียนนักศึกษานะคะได้เข้าใจเรื่องของการความปลอดภัยบนโลกออนไลน์แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะมีเป็นลักษณะของเกมด้วยค่ะอันนี้ก็ตัวสไลด์นะคะเก๋ฝากทีมงานไปแล้วทุกคนอาจจะเข้ามาดูเพิ่มเติมทีหลังได้ค่ะอันนี้เป็นจาก5หัวข้อนี้เก๋ก็เลยดึงมาว่าจากกิจกรรมเหล่านี้นะคะพอตัวตอนนี้เราสามารถที่จะเปิดเรียนนะคะที่เป็นลักษณะปกติได้แล้วนะคะท่านก็อาจจะดึงมันมาเป็นเครื่องมือนะคะที่สามารถใช้ในการออกแบบแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเช่นตัวอย่างกิจกรรมนะคะแบบแรกคือถ้าหนูสร้างนะคะเราสามารถใช้แจมบอร์ดค่ะในการสร้างพื้นที่ที่แลกเปลี่ยนกันนะคะบางงานเสวนาค่ะเก๋ก็จะเห็นว่าเราใช้แจมบอร์ดในการที่จะให้ผู้เข้าร่วมค่ะโพสต์นะคะใช้โพสต์อิทในแจมบอร์ดค่ะโพสต์ความคิดเห็นลงไปนะคะซึ่งก็อาจจะเขียนเป็นวาดรูปด้วยก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของการ brainstorming นะคะหรือนะคะสื่อสารค่ะสมมุติว่าเราใช้ Google Meet ในการวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะอย่างวันนี้เก๋ก็วิดีโอคอนเฟรนซ์เข้าไปใช่ไหมคะในอนาคตอาจารย์ก็อาจจะดึงตัว Google Meet ใช้ในเรื่องของการเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาในห้องเรียนนะคะเพราะว่าในห้องเรียนจริงๆนะคะเราอาจจะเจอนักเรียนอยู่แล้วนะคะ Google Meet ก็อาจจะเป็นบทบาทที่เข้ามาเสริมเช่นอาจารย์อาจจะคิดหลักสูตรที่เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้นักเรียนได้สอบถามพูดคุยนะคะในหัวข้อหรือว่าประเด็นที่ลงลึกลงไปนะคะซึ่งทำใหไม่มีบอร์เดอร์ไม่มีขอบเขตการเรียนรู้ของผู้เรียนเลยค่ะหรือว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะตัว Google Classroom เราก็คือเอาเนื้อหาทั้งหมดนะคะมาจัดระเบียบแล้วก็ตั้งเป็นลักษณะของเก็บคะแนนนะคะตัวนี้เก๋ทำคลิปไว้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะตัว Google Classroom แล้วก็ผู้เรียนก็สามารถที่จะถ้าผู้สนใจก็คือสามารถเข้าไปดูได้นะคะค่อนข้างละเอียดนะในโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยละเอียดมากนะคะมีคลิปแล้วก็ตัว Google Form ค่ะหลายๆคนอาจจะใช้กันอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการทำแบบทดสอบต่างๆนะคะตรงนี้ก็ถ้าเราจะทำมากขึ้นกว่าแค่ทำแบบทดสอบต่างๆนะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวแอดออนหรือว่าส่วนเสริมใน Google Form นะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าถ้าผู้เรียนทำผ่าน 80% มันก็จะมีเกียรติบัตรส่งไปให้นะคะผ่านแอดออนที่เสริมเข้ามาค่ะอันนี้อาจจะลองเล่นดูก็ได้นะคะโดยการสแกน QR code นะคะอันนี้เป็น QR code ของผู้สร้างแอดออนตัวนี้นะคะที่ชื่อว่า Certify M นะคะหรือว่าตัว Google Form ทางคนที่สามารถที่จะเขียนโค้ดได้นะคะก็สามารถที่จะทำมีการเขียนโค้ดเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะทำให้มันสามารถรันโค้ดนะคะแล้วก็ทำในแบบฉบับที่เราต้องการเสริมเพิ่มเติมได้นะคะมากกว่าที่จะส่งแค่เกียรติบัตรอาจจะส่งอย่างอื่นเพิ่มเติมไปได้เนื้อหาค่ะอันนี้อย่างที่บอกไปนะคะในอันที่5คือเนื้อหาก็คือหลักสูตร Be Internet Awesome เนี่ยจะมีเนื้อหามัน100หน้านะคะก็คืออาจารย์สามารถเข้าไปดูได้นะคะมันจะมีหลักสูตรเช่นคิดก่อนแชร์ค่ะมีกิจกรรมเช่นถ้าเราจะสอนวิชาพื้นฐาน GE ต่างๆนะคะในมหาวิทยาลัยก็ดึงไปว่าเอากิจกรรมไหนเข้าไปดีเพราะว่าในเว็บไซต์ของ Be Internet Awesome นะคะจะมีหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะคะทั้งหมด5หัวข้อคือคิดก่อนแชร์แล้วก็เรื่องฟิชชิ่งนะคะเรื่องการตั้งพาสเวิร์ดนะคะแล้วก็เรื่องไซเบอร์บูลลี่แล้วก็ข้อสุดท้ายที่เกี่ยวกับสงสัยเมื่อไหร่ก็ถามได้เลยเพื่อที่จะให้รู้จักเรื่องของการรีพอร์ตว่าถ้าเจอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเราจะรีพอร์ตอย่างไรนะคะอันนี้ก็เก๋มีลิงก์ให้ว่าสามารถที่จะเข้าไปลองเล่นเกมด้วยนะคะจะมีเกมที่เรียกว่าอินเตอร์แลนด์เดี๋ยวพาไปดูนะคะอันนี้จะสนุกหน่อยนะคะถ้าใครมีลูกหลานก็พาเข้าไปเล่นค่ะเป
เป็นเกมที่ดึงนะคะที่ทำให้รู้สึกสนุกนะคะแต่ว่าตัวผู้เรียนนะคะไม่ต้องล็อกอินนะคะว่าต้องใส่ล็อกอินต่างๆเข้าไปนะคะจะเข้าไปเล่นได้เลยแล้วก็มีทั้งหมด4เกมนะคะที่ในหัวข้อทั้งหมดที่เมื่อกี้ก็บอกมี5หัวข้อใช่ป่ะคะใน4หัวข้อแรกค่ะจะมีเกมให้ผู้เรียนได้เล่นด้วยนะคะอาจารย์ก็จะไปลองเล่นแล้วก็ช่วงสุดท้ายเขาจะมีให้ใส่ชื่อกับนามสกุลนะคะก็ใส่ชื่อกับนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้เกียรติบัตรที่เขาร้อนส่งมาปริ้นให้นะคะอันนี้ค่ะโอเคเครื่องมือนะคะของด้านการศึกษาค่ะอื่นๆเราสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ edu.google.com นะคะเดี๋ยวเก๋จะเวลาก็ไม่เหลือพอดีเลยนะคะก็เดี๋ยวกิจโชว์ให้ดูนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าตัวเอิร์ธนะคะอย่างเล็กน้อยนะคะถ้าเหลือ4นาทีค่ะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยเข้าไปดูใน Google Earth แต่ว่าอาจจะไม่ได้เคยลองว่าเอิร์ธเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Voyager ค่ะอันนี้ค่ะบรรทัดที่3นะคะซึ่งอาจารย์สามารถเลื่อนลงมาดูนะคะอย่างเช่นอันนี้ค่ะเราอาจจะเลื่อนลงไปดูที่เรื่องของ culture แบบนี้นะคะในมันจะเป็นลักษณะของการดึงซีรีส์เรื่องนั้นๆเข้ามาให้เราได้เห็นนะคะซึ่งอาจารย์สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการออกแบบกิจกรรมการสอนต่างๆได้นะคะว่าเกี่ยวเรื่องอันนี้ค่ะ architecture นะคะแล้วก็ start exploring ค่ะด้านซ้ายก็จะเป็นแมปเหมือนเดิมนะคะจะเป็นพื้นที่ค่ะด้านขวาจะเป็นสตอรี่นะคะเป็นสตอรี่ที่จะคอยเล่าให้เราฟังนะคะซึ่งเราสามารถที่จะ explore ไปเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าในส่วนของ Art and Culture นะคะอันนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของการสำรวจนะคะเมืองไทยก็มีนะคะอย่างเช่นเป็นเรื่องของวังหน้าวังหลังนะคะมีเป็นภาษาไทยด้วยค่ะแล้วก็ตัวที่พูดถึงคอนเทนต์อีกนะคะคือตัว Be Internet Awesome อันนี้ค่ะถ้าเราเข้าไปนะคะจะเจอหลักสูตรที่อาจารย์สามารถเข้าไปดูที่คำว่านักการศึกษาค่ะจะมีดาวน์โหลดหลักสูตรให้นะคะมันจะมีเพลงด้วยค่ะสิ่งกันน่าสนใจเล็กน้อยนะคะโอเคแล้วก็หมดแล้วนะคะตรงนี้ก็ขอเล่าให้ฟังว่าสุดท้ายนะคะก็คือตัว Google Education นะคะเครื่องมือก็จะมีหลากหลายนะคะซึ่งทุกคนสามารถที่จะไป explore เนื้อเพิ่มเติมนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้ตรงไหนได้บ้างนะคะแบบนี้แล้วก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมในอนาคตนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเก๋เข้ามาได้เก๋ไก่ไฮเทคเทคโนโลยีการขอบคุณมากค่ะครับผมครับผมอาจารย์เก๋ครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้มีความรู้สึกว่าเวลาเราน้อยนะครับมีความรู้สึกว่าอาจารย์เก๋ถ้าให้เวลาอีกนิดนึงเนี่ยเราน่าจะเข้าไปในไฮไลท์ได้อีกหลายๆส่วนนะครับผมขออนุญาตถามอาจจะเป็นคำถามที่แบบซิมเปิ้ลมากๆเลยนะครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะเริ่มใช้ทูลตัวนี้นะครับทั้งแพ็กเกจซึ่งผมเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์กับการไปจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2-3 วิชาของผมเนี่ยได้มากเลยแต่จริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับด้วยความหลากหลายของมันเนี่ยมันมีที่ที่ผมพอจะเข้าไปแล้วก็เริ่มศึกษาแบบเป็นเวิร์กโฟลว์ที่มันเป็น1 2 3 4 5มั้ยครับอาจารย์เก๋ได้ค่ะก็คือที่ล่าสุดนะคะที่ทำร่วมกับกระทรวงศึกษาค่ะทองเข้าไปที่ gsuite.moe.go.th ค่ะจะเจอชุดมือนะคะที่สามารถเริ่มต้นได้ค่ะ EPO ที่เป็นซีรีส์ตามลำดับเลยค่ะเป็นสนใจเรื่อง Classroom นะคะก็จะมีคลิปช้าๆนะคะเป็นขั้นเป็นตอน40กว่านาทีนะคะแล้วก็อย่างเรื่องความปลอดภัยวันนี้เหมือนมาเล่าให้เป็นซีรีส์ค่ะเนี่ยค่ะสมมติคลิกเข้าไปก็จะอีกก็แนะนำที่ทำไว้ในช่วงโควิด -19 พอดีเลยนะคะโอ้ครับผมโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์
แล้วคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีคำถามนะครับที่ได้รับจากผู้อาจจะมีคนชมย้อนหลังนะครับอาจารย์อาจจะขออนุญาตอาจารย์นะครับส่งคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วก็รบกวนสอบถามอาจารย์ที่หลังได้ไหมครับอาจารย์ได้ค่ะสามารถติดต่อไปได้นะครับแล้วก็สไลด์นี้เดี๋ยวจะไปอัปเดตลิงก์เมื่อสักครู่นี้ให้ว่าสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองยังไงได้บ้างสไลด์น่าจะมีทีมงานส่งเข้าไปให้ค่ะครับผมวันนี้จะพูดเร็วนิดนึงเพื่อกระชับกลัวจะคนถัดไปเกินเวลาครับผมก็เสียดายนะครับแต่ก็หวังว่าเดี๋ยวจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์อีกในโอกาสต่อไปนะครับผม